ขอรน้อมแด่คุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณและขอจะเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านทั้งที่อยู่ในห้อง SPD แห่งนี้นะแล้วก็ที่กำลังชมนะฟังผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า

ก็หนึ่งเดือนนะเราก็มาเจอกันครั้งหนึ่งกับพระอาจารย์แล้วก็จะได้มาทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีกันซึ่งในวันนี้นะโอ้มีเนะะื้อหามากมายนะอยากที่จะให้พวกเราได้ติดตามกันนะสำหรับท่านที่อยู่ในห้องนี้คงจะอยู่ด้ยวยกันตลอดเนาะแต่สําหรับพวกเราที่บางทีเปิดมาเจอพระก็อย่าเพิ่งตกใจหรือว่าเปลี่ยนไปไหนเราก็อยู่มาฟังกันก่นกอนวันนี้มีเรื่องราวดีๆมากมาย ที่จะได้มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะเราก็จะได้มาศึกษาธรรมของนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ธรรมปฏิบัติที่เป็นวิสุทธิวาจาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีกันในวันนี้ซึ่งก็จะเป็นกันที่เท่าไรแล้วเอ่ยอืมกันที่21นะนะกันที่21อริยธนคาถาหนึ่งทรัพย์ของพระอริยเจ้า โดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปักน้ำซึ่งท่านได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2497จะเกิเยชอเปิลันซื่อจูชอเจียงเยชีเออซ์ซีจูชี่เนียนเจ่ยฟอร์ลี่เยชี3月จ9号，也是被兰世主持讲的是，呃，找发财的招。 สิวันต,เต,ตาเจตาตาฟาฉายเหยจิงเจียนเหยชี่ตี้เอ่อชีอีปู่นะก็วันนี้พระอาจารย์ก็เตรียมเนื้อหามาเยอะเลยนะร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะ หนึ sabes, anyway, um ่งหนึ่งหนึ่งเลขดีเนาะนั้นเรามาดูนะเนี่ยพี่พระอาจารย์ได้มาถ่ายทอดให้กับพวกเราในวันนี้นะจิงเทียนเห็นทนได้หลงนะเจ้าเยาเยาเยานะอีอีอีนะสีวันตาเจียเาเาแต่เสือชีเหาเหาแต่กินฝั่ีหลายเสไปหลันซอจูชื่อแต่จิ้นเยยนก็นั่นก็คือที่มาของหัวข้อนะคาถาเรียกทรัพย์นะพระอาจารย์ก็ตั้งหัวข้อให้ง่ายๆจะได้จำได้เนาะ คาถาเรียกทรัพย์ที่มาของหัวข้อเป็นอย่างไรและความหมายของคาถาเรียกทรัพย์เป็นอย่างไรบ้างนะทำไมถึงต้องมีคาถาเรียกทรัพย์แล้วเราจะมีคาถาเรียกทรัพย์นั้นได้อย่างไรบทสรุปในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเจะเกอเยชีชิวันตาเจียชงเจ้เกอทีโม่ไคฉีนาลีหลายจเจ้าเจ้าฟ้าชายเต๋อและะออออ้วหลังเอเจเกอเต๋อีอะไรหมายถึงอะไรที่เรา 必须有这这个经呢然ล我们什么能得到可以学到那个什么早发财的经呃然ล้ว,นนาาลวก这个也是总结一下我们今天要学习的กส็สำหรับข่าวที่แล้วที่พวกเราได้มาฟังกับอาจารย์นะแล้วก็จะมีพระอาจารย์บางรูปที่ท่านก็มี ให้ติดต่อเป็นฟีดแบ็ c นะอย่างคราวที่แล้วในพระาจารย์ก็มี QR ให้พวกเราสแกนเนาะวันนี้ก็ขออีกครั้งหนึ่งอยากจะลองอยากจะลองดูว่าผลเป็นอย่างไรบ้างนะก็อย่างในหน่วยงานของพระาจารย์ที่ดูแลก็คือ DMTC ศูนย์พัฒนาสมาธิสากลเนี่ยธรรมกาย Meditation Training Center หรือว่าถ้าเป็นภาษาจีนก็คือไทกัวฝ่าชังซื่อฉานชิวทุยกวงจงซินนะก็มี4แบบ4ลวดลายโลโก้ สอบถามข้อมูลมาได้ที่นะก็จะเป็นในลักษณะเข้าไปในเฟ e บุ o กนะ dmtc072 แล้วก็จะมีลิงก์ในการเข้าร่วมกิจกรรมภาษาจีนทุกวันนะเวลา19น30นาทีถึง20นาก30นาทีก็ผ่านทางซูมได้ซึ่งในวันนี้ก็มีถ่ายทอดให้กับนะพี่น้องคนจีนที่ได้มาเรียนธรรมะทุกวันเป็นประจำดังนั้นถ้าพวกเราสนใจก็สามารถสแกนได้เพื่อที่จะ เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะมีคําถามอะไรเกี่ยวกับธรรมะอยากที่จะสอบถามกับพระอาจารย์หรือว่ากับทีมงานก็จะมีแอดมินคอยให้คําตอบคอยให้คําแนะนําได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีมาในระดับหนึ่งเนาะก็บางคนอาบอกว่าสแกนไม่ทันหรือว่ารู้สึกเป็นกิจกรรมใหม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่สะดวก นั้นก็ถ้าเรามีโอกาสใหญ่ที่จะสอบถามในความรู้หรือว่าสงสัยอะไรที่พระอาจารย์เทศไปในวันนี้นะก็สามารถที่จะเป็นช่องทางได้ในการติดต่อมาได้ถ้าอยู่ในอีเวนเคยเจส้าสาวใช่เปลียงเกิดตัวชื่ในเฟซบุ๊กาา้ายต้อล่่าลู่นาในลย้า่อย น่าเหมานะือนวันนี้ก็จะได้มาที่มาของหัวข้อก่อนเนาะที่มาของหัวข้อนะั่นคือจากหนังสือสาระสําคัญพระธรรมเทศนาเล่มนี้เคยเปิดอ่านกันแล้วหรือยังเ,เล่มนี้ด้วยนะรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรแล้วก็มรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ําก็จะมีบรรจุด้วย69กันแล้วก็67กัน ซิงการรวบรวมมาก็จะไม่เท่ากันก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาทบทวนบุญในการบวชนะที่ต่างประเทศใครได้สร้างร่วมบุญอุโบสถนะที่ต่างประเทศระบ้างสาธนะุตอนนี้มีบวทพระแล้วนะปื้มไม่เอ่ยปื้มเนาะมีบทพระในอุโบสถที่พวกเราได้ร่วมกันสถาปนานะในสามทวีปเนะี่ยตอนนี้มีตัวอย่างมาให้กับพวกเราได้ชมกัน 那今天有一个给大家要看，那就是在国外我们主办了就，就、呃、啊，就是大雄宝殿在日本，在欧洲还有在美国，今天代表是日本，给大家看一下。 ลนะืมนะพระก็เยอะเนอะโยมก็ได้สนับสนุนได้บุญกันอย่างเต็มที่เลยนะดังนั้นทุกบัตรทุกสตางคนะ์ปัจจัยแรงกายแรงใจที่พวกเราได้ทุ่มเทนะให้กับพระพุทธศาสนาให้กับวิชาธรรมกายบัตรนี้ได้งอกงามแล้วก็เป็นลมโพลมใสให้กับพี่น้องที่อยู่ต่างแดนใครที่มีทุกข์หรือว่ามีปัญหาในชีวิตเนี่ย ก็จะได้มีที่พึ่งเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามถ้าเราไม่มีกลัลยาณมิตรไม่มีพระที่คอยแนะนำให้ทางสว่างให้เราได้รู้จักเส้นทางที่ถูกต้องเน่ยเราก็จะเดินแล้วก็หลงไปในทางที่ไม่ถูกดังนั้นเองเนะท่านก็จะศึกษาธรรมะแล้วก็นำ ความรู้สิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติได้เนะี่ยมาถ่ายทอดให้กับพวกเราพวกเราเองก็จะได้พบกับความสุขในชีวิตแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะที่ทุกมากก็ทุกน้อยนะที่ทุกน้อยก็จะได้ไม่มีทุกที่สุขแล้วก็จะได้สุขมากที่สุขมากก็จะได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นอย่างนี้ดีไหมเอ่ย 你呢？嗯，所以呢，这些都是我们在国外主办了，就短期出街。虽然是短期出街的，但是也是培训和培养我们的那个什么就，就呃很好的人，希望他们以后也也可以找到真正的幸福和快乐。自己找到了之后呢，也可以把那什么今天能学会、能得到，告诉很多人。 ฉีมาเยี่ยฉี่เก้าสู้ชี่อีโฮเยยลเ้าสูหนตัวเ,เนี่เรามาดูต่อนะว่าสิ่งที่พระเด็พระกุณหลงปูมเมื่อกี้เราบูชารรนะโดยการบวชให้กับมหาปูชนียาจารย์แล้วในทุกๆทกวีปทั่วโลกนะต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าในพระธรรมเทศนานั้นโดยในหนังสือถ้าพวกเราได้เปิดมานะก็จะเป็นอย่างนี้อยากให้พวกเราได้ไปเปิดอ่านดูนะวางไว้ใกล้ๆตัวเนาะ ให้ใกล้กว่าโทรศัพท์จะไปหยิบโทรศัพท์หยิบหนังสือขึ้นมาดูก่อนเลยนะบางคนบอกว่าหยิบอะไรนะเอาโทรศัพท์กับหนังสือวางไว้ใกล้กันนะมือมันไปเจอโทรศัพท์ก่อนเนาะดังนั้นเอาวางหนังสือให้ใกล้กว่าโทรศัพท์นะเวลาจะหยิบปุ๊บโอ้ในหนังสือนะเราจะได้มีกําลังใจในการอ่านนะนะกา,การฝากซื้อเจีเยนเต่ชื่อนะว่าเมืนป่าเจอเกิดซูย้ยา หลนะีสม่ากโจีจิ้งเตียนเยาวผู้หลานเม่เทียนเืมเทียนปอมมนตข่านโจีเอีมโยเจวข้าน,อาอน,านชูช่างมโยเจวตูจิงเตียนอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะว่าในหนังสือเขียนว่าอะไรบ้างยะัศสัทธาตถาคเตอาจลา,าสุปฏิติตาคุณไม่เอ่ยสีลันจยะยสะกัลยาณังอริยกันตังปัสสังสิตงังอันนี้ใน ขุตก,กานิไกบาลีเนาะก็สิ่งที่หลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้ก็คือต้องมีธรรมสี่ประการนี้อย่าให้เคลื่อนให้มีไว้ในตัวเสมอถ้าเคลื่อนแล้วแล้วก็ใจจะไม่ผ่องใสจะคิดถึงแต่สมบัติบ้าๆเข้าใจแต่สิ่งหยาบๆเที่ยวคว้าเรื่อยเปื่อยทีเดียววุ่นวายไปตามกันเพราะเหตุว่าไม่มีธรรมสี่อย่างนี้ประจําอยู่ในตัวถ้ามีธรรมสอย่างนี้ประจําอยู่ในตัวแล้วไม่วุ่นวายไม่คลาดเคลื่อน แต่อย่างหนึ่งอย่างใดยิ้มกริ่มทีเดียวเพราะไปเจอบ่อทรัพย์ใหญ่เขาแล้วอันนี้บางส่วน,นในพระธรรมเทศนาการน,นี้ฟ个ย是า们呃四า法所以า们น好好学一下那学到了我อจ会教到เ财ียงกลัวใจ是也เ畏ลี里哦。ส่วนในหนังสือสรุปนะพระธรรมเทศนาก็ได้มี เป็นหน้าตาอย่างนีนะ้ก็จะอ่านง่ายขึ้นแต่เราใครที่รู้สึกว่าโอ้อ่านเล่มฉบับเต็มยากอ่านย่ออีกนะอย่างย่อไม่พอก็อวันนี้มาฟังพระอาจารย์ <c oughs> ย่อก็ไปอีกเนาะ <c oughs> ซึ่งในอริยธนคาถา,านี้อยู่ในกันที่21อยู่ในหมวดอริยทรัพย์ซึ่งในกันที่55และกันที่62ก็จะมีเรื่องราวนี้อยู่แต่จะเป็นเรื่องเราอย่างไรเราก็ต้องศึกษาและติดตามต่อไปหรือว่าพวกเราจะข้ามท่าทรัพย์ ปัจจุบันเขาเรียกว่าวาปนะว่ปไปอ่านว่ปไปดูก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะในการที่55กับการที่62เนี่เป็นอย่างไรนะีใสุเจอกอสอ้าสร้าไม่สะดอวกอ่ากนอเร้าอ่า่อมก็เปอิถดฟ้าเราไม่สะังดนตกอ่านเราก็เปี่2ิดฟังทืมในตอสที่23สี่ของผู้ไม่ขัดสน โดยพระครูสมุนนรงค์ท่นตาจิตโตอันนี้ก็เฉพาะภาษาไทยเท่านั้นออลลี่เนาะชาวต่างชาติก็ยังต้องรอศึกษาด้วยตนเองก่อนหรือว่ารอมีผู้แปลเป็นภาษาหรือว่าเป็นอักษรหรือว่าฟังจากพระอาจารย์สรุปเป็นอตอนๆไปอย่างนี้ก็ได้อันนี้เรามาดูต่อนะจะเกยดชีตีเออร์เอนะนะจะชีฟาชายแต่โจฟาชายแต่าาจริงส什么 ก็คือความหมายของคาถาเรียกทรัพย์นั้นเป็นอย่างไรนี่เรามาดูกันตอนต้นก็จะเนื้อหาแน่นๆหน่อยเนาะตอนไทยก็จะมีภาพกิจกรรมงานบุญให้พวกเราได้ปลื้มๆกันจะได้ไม่หนักในเนื้อหาจนเกินไปถ้าหนักเต็มยาวแน่นเดี๋ยวก็จะ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 ง่วงกันก่อนจะซึมกันก่อนนี่ก็จะสลับสลับกันไปเนาะ มาจากธนสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14อังคุตรนิกายปัญจกะชากานิบาตบันทึกไว้ว่าอย่างไรในการสวดพระพุทธมนต์บทสวดต,ต่อจากปัปะโตปมาคาถานะคืออริยธนคคาถาซึ่งมีบทสวดแปลเป็นไทยความดังนี้นะยาาสะสัทธาตถาคตเจอาลา,าสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว สีลันจะยัศกลัลยาณังอริยกันตังปัสสังสิตังศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าจะเสียตัวชื่อใจจิ้งเตียนเยจี้จ่ายเลยเยชีชงเปหลันซื่อจูชื่อเจียงแต่จิ้นยานเข้าืือ,ยอ,อ,ยอ,อเอยชอโยอห่าง 还有就是戒เอ,เอ,กกอ่อเกร我们要干干净净的เอ่อ十戒五戒也好八戒也罢都是非常好的呃最重要也是比丘戒嗯在我们的呃生存中ก็สังเคปสาโทยสัสสติความเลื่อมใสของผู้ใดมีในประสงค์อุชุภูตันจะทัศนังความเห็นของผู้ใดตรง อัธริทโทติตังอาหุนักปราชญทั้งหลายกล่าวว่าบุคคลใดไม่ใช่คนจนเป็นคนมั่งมีอมโมคันตัสะชีวิตังความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นไม่เปล่าปราศจ,จากประโยชน์เรามาดูต่อเนอะหยโยนะเจชีเย่าจุนจิ้งเหอเฟยชางแต่เก๋ยซึ่งถวน 比较呃信仰啊，然后还有就是正念，嗯，这个也是让那个人也不会呃，就不会就是穷的人都是有钱有发财，也是内在的呃宝贵的东西，嗯。หลังจากน n ้นก็คื ตัสหมาสัทธันจะสีลันจปะปัสสาทางธรรมมัทสนังเคยได้ยนะินเนาะบทนี้พระสวดกันบ่อยๆน่าจะคุ้นๆอยู่เนาะอืมอนุยุนเชทาเมทาวีสรังพุทธะนะสาสนันตินะดูแบบพวกเราหน้าตาแบบโอ้ไม่เคยดิ้นมากาเลยนะจริงๆพระสวดบ่อยมากเลยนะบทนี้นะถ้าพวกเราไปติดตามงานบุญต่างๆเวลาพระไปสวดเนี่ย เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้หนึ่งเนียงจะเสียตัว,กกว,วจจชื่อลู้ก่าวอมินเจลเกิ้นอยอยสุ่อยอ陀ตเจีออยง还有ย陀的开示那那个人ยย有่อเจี้ย有呃戒有 ฟฉงใ,ใแใ่เอ่อ宝贵的东西ต就是可以นเจ正งเตอ่อนเป่าขั้นเจ,จนเฟฟาฟา้นเป่า,า,ฟฟา,ปาดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้ศึกษาอยู่นี้ในธนาสูตรอันนี้เอาสรุปแค่สั้นๆเนาะแต่อยากจะให้พวกเราได้รู้ว่าซับที่เราพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมทั้งหมดมีเหตุเป็นแดนเกิดหรือเกิดแต่เหตุได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผล ถ้าเราปรารถนาสิ่งใดเราจะสมหวังหากเราสร้างเหตุให้กับสิ่งนั้นเช่นถ้าอยากรวยต้องสร้างเหตุด้วยการทำทานถ้าอยากสวยต้องสร้างเหตุด้วยการรักษาศีลถ้าอยากฉลาดมีปัญญาสร้างเหตุด้วยการเจริญภาวนาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำกันแล้วหรือ,อยังเอ่ยทำแล้วเนาะอืมก่อนจะมานี้เห็นพวกเราไปเดินเวียนประทักศิณกันปลื้มใจเนาะอืม ไปสวดมนต์นั่งสมาธินะตอนเช้าก็ใส่บาตรทำบุญอารัธนาสินเป็นประจำนะสวีมือกเลินเหมยเทียนตัวเย้าอยูู่้ชสเจจิงจูบุช给我ื就是大大发财สิเจ我们身体健康哎่อ有漂亮啊有帅啊 <laughs> 然后要有智慧有聪明哎就是变成聪明那我们要好好ั่ว ภาษา,าจีนวันละหลายคำวันนี้นะนะครับบอกว่าปูชูชื่อฉี่เจีย้ยจิงจั้ออ่าปูชื่อก็คือทําทานนะฉี่เจีย้ยรักษาศีลจิงจั้กก็นั่งสมาธิจําได้ไหมอืมจาได้เนาะเดี๋ยวเขาหน้ามาถามใหม่นะอยากให้พวกเราไปเรียนภาษาจีนกันเยอะๆเพราะคนจีนมากันเยอะมากเลยเนาะถ้ามีโอกาสไปในเมืองเนี่ยโอ้วันก่อนอาจารย์เดินทางไปจากสนามบิสนสุวรรณภูมิอยากจะรู้ นะว่าเวลาคนจีนเนี่ยคือเวลาเขามาที่วัดบางทีเราก็บอกเขาง่ายๆเนาะฮอก็นั่งรถไฟฟ้ามามาที่วัดได้เลยอ่เราก็เข้าใจโดยความเข้าใจว่าการเดินทางมันน่าจะง่ายนะเพราะว่ามันมีแอร์พอร์ตลิงมีอะไรต่างๆชัตอัต้บัสแต่พอลองเดินทางด้วยตนเองนะเพิ่งไปลองเดินทางมาเนาะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะตอนกิจกรรมที่ช่วงท้ายๆเนี่ยที่อาจารย์ไปเดินทางมาเนะี่ยก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะว่าในการต่อแต่ละเส้นทางเนี่ยถ้าเป็นชาวต่างชาติจะต้องไปสื่อสารกับการก็เรียกว่าซื้อตัว๋วนะแล้วการเดินทางผ่านแต่ละสายแต่ละสีเนี่ยบางเส้นเนี่ยจะต้องลากกระเป๋าขึ้นบันไดลิฟต์บางทีก็หนานแน่นบางทีก็หาไม่เจอนะแล้วก็โอ้โหแบบคนบางทีถ้ามาในช่วงการจราจรช่วงเช้าหรือว่าช่วงค่ำเนี่ย คนก็จะค่อนข้างหนาแน่นก็จะค่อนข้างลําบากดังนั้นเห็นแล้วดีที่สุดก็คือรถส่วนตัวแท็กซี่อย่างนี้เป็นต้นเนะี่ยก็จะสะดวกต่อชาวต่างชาติที่มาก็อ๋อเข้าใจบางทีเราไปบอกเขาเนาะถ้าเราไม่ได้ไปเจอกับตัวเราเองเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยพระอาจารย์ก็อยากจะรูะ้มันจะเดินทางจะลําบากไหมก็เลยลองดูโอ้ลาบากเนาะคราวหน้าก็จะได้บอกเขาเออขนาดนั่งแท็กซี่ก็ยังลาบากนะเพราะว่าการสื่อสารภาษานะทีเขาไม่รู้ รู้จะคุยอะไรเพราะบางทีคนที่เข้ามารับเขาก็ไม่ได้ภาษาคนจีนก็ไม่ได้ว่าจะได้ภาษาอังกฤษทุกคนบางคนก็ได้เฉพาะภาษาจีนจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจเขาเหมือนเวลาคนมาวัดใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ผิดเขาแค่ไม่รู้ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรบางคนเห็นโอ้แบบแต่งตัวมาไม่เหมาะสมบ้างอะไรบ้างเขาไม่รู้นี่เขาคิดว่ามาอย่างนี้ได้นะเราก็ไปแนะนําด้วยจิตเมตตาเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ นะพระมหามลชยัยดเรเมื่อวานได้เทศไว้เนาะต้องมีจิตเมตตานะแต่เมตตาอย่างถูกต้องเนะเราก็จะได้เป็นที่รักเคารพนับถือเกรงใจไปที่ไหนก็มีแต่คนนะต้อนรับนับถือไม่ได้มาถึงกบ็บายบายอย่ามาเลยเลยนะปิดประตูตั้งแต่นะเห็นหน้าอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาแล้วก็ให้โอกาสถ้าทําปกติจิตเป็นอย่างนี้ได้เนะี่ยอันดับแรกเลยเราสบาย ใจสบายยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นประจำทุกวันนะเราจะไม่ถือโทษโกรธใครและเราจะรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะมีแต่ความสุขมีแต่มิตรรอบตัวมิตรตระนะไม่ใช่มิตรจะ บางคนบอกเดี๋ยวนี้โอ้มิตรเยอะจังเลยนะมิตรคือมิตจะะนะมิตราชีพเราบอกมิตรตะนะมิตรที่ดีนะมิตรที่เป็นเพื่อนแท้นะคอยดูแลประครับประคองช่วยเหลือเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากยามเจ็บนะยามป่วยยามจนนะหรือแม้แต่ยามที่เราลำบากในวาระต่างๆ ุยเยอะเลยนะไม่ได้แปลเป็นจีเลยนะเดี๋ยวค่อยแปลทีเดียวแล้วกันนะ,ะก็เยียเสหลายนะรู้กว่าตาเจียโยซีเจียนแต่ว่าเคยอีสาวอีเซียอ๋อนี่ก็เผื่อใครเพิ่งเข้ามาเนาะก็จะได้มีโอกาสได้มาดูบรรยากาศต่างๆแล้วก็วันนี้หัวข้อต่อไปก็คือทําไมถึงต้องมีคาถาเรียกทรัพย์ทําไมถึงต้องมีคาถาเรียกทรัพย์ต่อเลยเนาะในหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อแรกก่อน ความเชื่อซึ่งตั้งมั่นด้วยดีแล้วในพระตถาคตเจ้าอย่างไม่คลอนแคลนเอเจสเซลายนะเยชีวอมันยเย่าเสมอร์วอมันโยเจอเกิดฟาฉายแต่จริงอืมเจ้าจริงเจา้าฟาฉายแต่เจอเกิดเยชีชงตีเจอเย่าโยสิ่งอย่างสิ่งอย่างเจอชีสิ่งอย่างสมณะสิ่งอย่างแต่อทอตถาคตโพธิสัตธา,านนะสัตธาอย่างไม่คลอนแคลนเลย ธรรมกายโยอ่ังอิติปิเราธรรมกายเราตถาคตคือธรรมกายนะนี่อันดับแรกเลยพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระธรรมกายเวลาเราไปกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบทีหนึ่งล้านพระองค์เลยนะพระธรรมกายที่เห็นด้วยตาเนื้อนะที่นับพระองค์ไม่ท้วนอีกมากมายนะดังนั้นใครไปบูชาเจดีย์อธิษฐานอะไรเนี่ยโอ้โสำเร็จเป็นอาศาัศจรรย์ที่ ยากก็จะง่ายนะง่ายก็ง่ายยิ่งขึ้นนะที่รวยก็รวยยิ่งขึ้นนะมีแต่สิ่งดีๆยิ่งขึ้นไปเนะี่ยดีมากๆเลยนะที่พระหมหาธรรมกายเจดีเนะี่ยคือเชื่อในธรรมกายให้เห็นธรรมกายให้เป็นธรรมกายแก้ไขธรรมกายให้สะอาดผ่องใสามากยิ่งขึ้นให้เห็นแจ่มใสเหมือนกระจกสองเงาหน้าตลอดเวลาเ mm hmm. ชื่อแน่นอนว่าธรรมกายเป็นใหญ่ ธรรมกายนั่นเองเป็นใหญ่สิ่งอื่นใหญ่กว่านี้ไม่มีหมดทั้งสากลโลกหมดในธาตุในธรรมที่จะเป็นใหญ่กว่าธรรมกายนี้ไม่มีจะเกิดอย่างที่ตี๋เสิดว่า我ไม่非常ป相信าต身内在我们ีว法身法身也是最大的呃没า比它大所以我们要好好的修行嗯ก็ภาษาไทย สำหรับพระธรรมกายส่วนภาษาจีนก็คือฝ่าเซนนะเวลาพวกเรา,เราได้ยินเนาะเขาบอกฝ่าเซนฝ่าเซนอ๋อพระธรรมกายนะนะส่วนอันที่สองนั่นก็คือศีลอันดีงามที่พระอริยเจ้าทรงสรรเสริญเจียสลายเยชีเตี้ยกเจี้เจียเยชีฉีเจียนะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะศีลก็คืออะไรเอ่ยภาษาจีนนะปู้ชีฉีเจี๋ยจิ้งจัว่ว ผู้ชือคือทำทานฉีเจี้ยคือรักษาศีลจิ้งจั่วคือนั่งสมาธิะนะเพิ่งบอกเมื่อกี้นะคืนอาจารย์หมดแล้วเป็นศีลบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเจตนาผ่องแผ้วไม่มีราคีที่เรียกว่ากัลยาณศีลเป็นทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เห็นศีลดวงใสบริสุทธิ์เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ในศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ดวงศีลใหญ่เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ซึ่งมีขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่所以งนั้นเรามอยู่สู่จิตจก็จะาพัฒนาทะาขเ้ราิิน่อยใาอยู่จเิย่เาิวในใจ,ในใจอยู่ธืยเาเย่ง 有的时候就是太阳，有的时候就像那个就是内在的เอ่อ叫声不多นัมมัตจีนัมมัตตเตจีตั้นอืมไข่ไก่ไข่ไก่ภาษาไทยภาษาจีนก็คือจีตันนะจีก็ไก่ตั้นก็ไข่ไข่ไก่นะวันนี้ได้หลายคำแล้วเนาะอืมค่อยๆจำไปนะ อันดับที่สก็คือความเลื่อมใสในพระสงฆ์ว่มเงนเย้าอยู่เจ้าสิ่งอย่างซึ่งถวนซึ่งหล่นเลื่อมใสยอย่างไรเลื่อมใสระดับแรกตามแบบปุถุชนเริ่มแรกก็เลื่อมใสพระพิสุทธิสมเนรที่ท่านประพฤติดีสํารวมด้วยกายวาจาใจไม่มีทิฏฐิเป็นอายุพระพุทธศาสนา พิสุสาม,มนเณรในยุคนี้ถ้าประพฤติตัวดีถึงขนาดนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอายุพระพุทธศาสนาเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชุมชนทั้งหลายอันดับต่อไปคือความเลื่อมใสที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกคือการปฏิบัติให้เข้าถึงจิตใจคือถึงธรรมกายซึ่งเป็นพระตถาคตเจ้าจะเข้าถึงธรรมกายต้องเข้าทางศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ

呃就是繼續弘揚佛法所以這個也是第一步我們有信仰第二的呢也是我們通過修行在道內在ใจ le 法身我們也會更深得信仰更 thuận 得。เหมือนเราเห็นพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนาะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้แต่เห็นสมมะเนนะบางที่พวกเราได้ยินได้ฟังพระอรหันต์ นะพระพิสุทธสิสมณเณรที่เดินปิณฑบาตผ่านคนที่ยังไม่มีศรัทธาเป็นมิจฉาทิฐิก็ยังเปลี่ยนมาศรัทธาไดนะ้แต่ถ้าจะให้ศรัทธาลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงคือเป็นบันไดก้าวแรกบันไดก้าวแรกที่มีความเลื่อมใสพอมีความเลื่อมใสแล้วก็จะได้ฟังธรรมนะอยากที่จะนิมนต์ท่านนะมาเทศมาแสดงธรรมเป็นบันไดขั้นๆไปอืมมีขั้นที่สามแล้วนะต้องเลื่อมใสในพระสงค์ ต่อไปขั้นที่สี่คืออะไรความเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติตรงว่เหมือนเย่าโย่จึงเนียนจึงเนียนธรรมชาติตรงก็คือเราจะลงความเห็นอย่างไรจึงจะเห็นตรงเช่นลงความเห็นได้ว่าคนที่ทำวิชากันคนไหนผิดคนไหนถูกถ้าถูกจึงจะเป็นธรรมความเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติตรงนั้นตรงตลอดตรงทำนองคลองธรรมตั้งแต่ศีลบริสุทธิ มาเห็นศีลบริสุทธิ์ว่าถูกนอกจากนั้นไม่บริสุทธิ์ไม่ถูกแล้วก็เห็นศีลที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจก็เห็นถูกตรงตามรอยศีลไม่เคลื่อนจากศีลแล้วก็เลื่อมใสในพระสงฆ์ในบทท้ายท่านแสดงหลักไว้ว่าธรรมทัศนังเห็นธรรมนั่นเองซึ่งนะ้นเอเจะเกิดเยชีโย่จึงเนี่ยเลยจูโฮนะเหยื่างว่ามันเจ้าอยู่จึงเชื่อแต่เอ่อ 一些我们的呃方法，我们的看法，哎、呃，像我们看到了什么，我们也会判断正确的答案，正确的呃标准的。所以这些都是从一步一步的，要我们得到真正的幸福，真正的快乐。高不老神看见呢，就是说，了看，่了看嘛。 ตั้งแต่ตถาคตโพธิสัตวนะ์แล้วก็จนกระทั่งมาถึงเข้าถึงธรรมเห็นธรรมในที่สุดเป็นลำดับเป็นขั้นไปถ้าเราได้ครบตามลำดับขั้นนี้ก็ถือว่าเป็นคาถาเรียกทรัพย์รวยแน่นอนรวยนิรันดร์รวยอนันตการนั่นเองสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้บอกกับพวกเราไว้นั่นก็คืออาชีพทุกอาชีพมีทั้งจนทั้งรวย มันขึ้นอยู่กับบุญมหาทานบารมีว่าเราทํามามากแค่ไหนทํามามากก็รวยมากทํามาน้อยก็รวยน้อย20มิถุนายนพุทธศักราช2549สวีเนสวนะเมยเออเออชีเย่ตัวอยู่เจ้าจัวเตอเชิงยี่เห่าเชิงยี่ผู้เห่าอยู่ชงอยู่เจ้าฟาชัยจะเกิดเยชื่อเข้าเลยกงเตอปู้ชื่อเตอกงเตอปู้ชื่อเตอโปโลมีสวีผู้กวนว่ามัว ตัวจั่วเส่าจั่ว no ตัวเยียห uh ุยฟาฉายจั่วเสาเยี่ยเจ้าไม่โยนนมต้าไม่โยนนมเตอเต้าเตอเฟยช้างเตอหลงอี้ฟาฉายเนาะฟาฉายแปลว่ารวยรวยนะตาตาฟาฉายก็รวยมากๆเวลาคนจีนนะเขาจะชอบมากเลยนะเวลาให้พรนะจู้ฝูต้าเจียนะบอให้พรตาตาฟาฉายให้เขารวยแล้วก็แต่เราก็ต้อง บอกเขานะบอกว่ารวยแล้วเนะี่ยเอาสมบัตินั้นไปทำอะไรเนะี่ยก็ต้องบอกเขาต่อเพราะปกติเขาก็จะมีความสุขในการใช้ทรัพย์แล้วก็แจกจ่ายเลี้ยงอ,อะไรต่างๆสร้างนูนสร้างนี่แต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเนะี่ยเราก็ต้องแนะนำให้เขาเป็นกระดายนามิตรให้กับทุกๆคนที่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ที่สำคัญคือ ได้มารู้จักมหาปูชนียาจารย์รู้จักศูนย์กลางกายนะเป็นสิ่งที่โอกาสจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยดังนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเราก็มาถึงหัวข้อที่4นั่นก็คือจะมีคาถาเรียกทรัพย์ได้อย่างไระจะมีคาถาเรียกทรัพย์ได้อย่างไรน่าวามันสมน,นึงโยเจ้าเจ้าฟาายแต่จริงเจ้าฟ้าายต่โจ้นะ สิ่งที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีท่านได้กล่าวไว้นะั่นคือเห็นธรรมคือเห็นอะไรท่านก็จะสรุปลงที่ตรงนี้ถ้าพวกเราไปตามตามคาถาอื่นๆก็จะเป็นแบบอื่นแต่ถ้ามากับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีท่านก็บอกว่าคือเห็นดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์คือกายอารหัตละเอียด18กายเห็นดวงธรรมเหล่านั้นได้ชื่อว่าธรรมทัศนัง เห็นตรงทางอื่นก็อาศัยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นความถูกตามดวงธรรมนั้นเดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหมดนี่แหละทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเห็นตรงน่ะมีกี่องค์ละพระเนรอุบาสกอุบาสิกามีกี่คนที่เห็นตรงน่ะในวัดปากน้ำนี้มีร้อยห้าสิบกว่าคนแล้วนะในสมัยยุคนั้นนะดังนั้นเป็นสิ่งที่เห็นไว้เอ่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้คีวเข็น แล้วก็ให้ลูกพระลูกเนนอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกคนเนี่ยมุ่งตรงอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นยุคเรียกว่าทำวิชาอย่างแท้จริงดังนั้นเองเรานะมาถึงสถานที่นี้แล้วนะเป็นศูนย์กลางของวิชาธรรมกายศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันดับแรกนะหนึ่งอัวเนาะเราก็ต้องนะสม่ำเสมอ,รสมอรประกอบเพียสังเกตผลทนเอาเถิดประเสรฐนัก ทำให้ได้เป็นประจำทุกวันให้จิตใจผ่องใสเป็นปกติแล้วธรรมะนั้นก็จะมาได้อย่างง่ายๆสบายสบายแล้วเราก็จะเห็นธรรมได้อย่างสบายจริงๆนะมาอย่างแบบโอ้ไม่คิดไม่ฝันมาแบบก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติที่เราควรจะได้ควรจะมีควรจะเป็นดังนั้นสิ่งที่เราได้ทำหรือว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ร่วนเป็นอุปการะในการเข้าถึงธรรมด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการบ้านทั้งสิบข้ออย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้ให้กับพวกเราเนะาะพวกเราได้ทํากันไม่เอ่ยการบ้านทั้งสิบข้อทำเนาะสําคัญมากๆเลยนะท่านุมากแล้วก็ให้ฝึกฝึกเป็นประจําทุกวนนันสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ต่อย้ําอีกอย่างนึงก็คือการรักษาศีนนะจะต้องรักษาสีให้ได้ตลอดรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ให้ด่างพร,ร้อย บุญกุศลจะเพิ่มพูนมากขึ้นและจะทำให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายธรรมะภายในก็จะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปไกายวาจาใจของเราก็จะบริสุทธิ์ท่านได้กล่าวไว้เมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2556ฉีเจี้ยนะว่าเหมือนเย่าเจี้ยนฉือเย่าจั่วเลยเฟ่ยช่างตดกันจริงอปุยเย่าชาเลยอ,อีเตียนเตียนจะเกิดเยชื่อเลยจีเ้เลยกองเต

จิงขวาเชิงโขออีก็คือกลันกล่นกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หูนี้ได้หลายคำเลยเนาะ <c oughs> แล้วตกลงว่าทานศีลภาวนาคืออะไรเอย่ย <c oughs> ปู้ชื่อชื่อเจี้ยจิ้งจั่วอ่าวันนี้ต้องในนะวันเดียววันนี้จะให้จําให้ได้สามคำนี้เนาะอืมเจอคนจีนวลาวเขาทักมาหนีห่าแล้วก็ปู้ชื่อชื่อเจี้ยจิ้งจั่วโอ้นะเกาจีนะโอ้หแบบขั้นสูงเลยนะอือันนี้มาดูต่อนะบทสรุปนะบทสรุปในเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็จะได้มาดูกิจกรรมนะต่างประเทศกันต่อด้วยะวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเลย บทสรุปที่พระเด็พระคุณหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้อันนี้เป็นที่ถอดเทปเนาะอยากให้พวกเราได้ไปเปิดดูจังเลยจะได้รู้ว่าสิ่งที่พระอาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละก็อยู่ในคำนะพระธรรมเทศนาของท่านด้วยกันทั้งสิน้นจะเห็นคําเดิมๆของท่านนะเราก็จะได้รู้ว่าโอ้สิ่งที่พระอาจารย์มากล่าวนั้นเนะี่ยก็คือยกคําของท่านมาแล้วอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราไปศึกษาแล้วก็ได้ไปค้นคว้าปฏิบัติกันต่อ ท่านได้กล่าวไว้ก็คืออันนี้ก็จะยกที่ที่ทอดเทมาอ่านให้พวกเราผู้เราได้ฟังถ้าเราไม่อยากเป็นคนจนอยากเป็นคนมั่งมีแล้วต้องมีธรรมสี่ประการนี้อย่าให้เคลื่อนให้มีไว้ในตัวเสมอถ้าเคลื่อนแล้วแล้วก็ใจจะไม่ผ่องใสจะคิดถึงแต่สมบัติบ้าๆเข้าใจแค่สิ่งหยาบๆเที่ยวคว้าเรื่อยเปื่อยทีเดียววุ่นวายไปตามกันถ้าไม่มีทั้งสี่ประการนี้ประจําใจแม้เป็นอยู่ก็เปล่าประโยชน์ ผู้มีปัญญาจึงควรประกอบความเชื่อในพระต,ตหาึคงเนืองประกอบศีลไว้เนืองประกอบความเลื่อมใสไว้เนืองแก้ไขความเห็นของตัวให้ตรงไว้เนืองทรัพย์อันประเสริฐในพระพุทธศาสนามีอยู่อย่งนี้พิสุทธิ์สำเนนให้เข้าถึงทรสี่ประการนี้สี่อย่างเนาะจำได้นะตถาคตาโพธิสนะัตธารักษาศีลแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระอริยสง แล้วก็ทำให้ความเห็นของเราตรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นลำดับถ้าเราพิจารณาดูเนาะถ้าเราไม่เชื่อในพระตถาคตไม่เชื่อในพระสมมาสมุทรเจ้าเราก็จะไม่รักษาศีลถูกไหมโอกาสจะไปรักษาศีลก็จะไม่เกิดขึ้นเลยหรือแม้แต่ถ้าเกิดเรารักษาศีลอาจจะเราเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างเช่นชาวต่างชาติที่เขามีวินัยเขาก็อาจจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ปิดในกาไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเขามีวินัยแต่เป็นเรื่องปกติ โดยที่เขารักษาโดยที่เขาไม่รู้ว่านี่คือศีลห้าแต่เขาไม่ได้ไปเลื่อมใสในพระพิกษุเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดมาเนี่ยจะต้องทําอะไรมีทรัพย์แล้วมีสมบัติแล้วมีอาชีพหน้าที่การงานแล้วมีเวลาแล้วแต่ก็ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ไปเที่ยวรอบโลกบางบางคนบอกว่าโอ้นะอยากจะไปให้ได้ทัว่วทุกมุมโลกแต่ไปแล้วจะได้เกิดอะไรนะจะมีประโยชน์อะไรเล่าในเมื่อเรายังติดอยู่ในโลกใบนี้อยู่ มันก็ยังไม่หลุดพ้นไม่วิมุิเสียทีก็คือไม่แก้ไขความเห็นของตนให้ตรงได้ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นอริยธนคา,าถาคาถาเรียกทรัพย์อย่างแท้จริงให้เราเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีอริยทรัพย์ยิ่งๆขึ้นไปเป็นทรัพย์อันประเสริฐในพระพุทธศาสนาทั้ง4อย่างอยากสรุปให้คนจีนแป๊บหนึ่งเนาะ <c oughs> ขอเวลาหนึ่งนาที <c oughs> นะโซอิจเอซื่อจงนะเยชีชงเอ่อเจชี เ有佛陀น我们要信仰有佛法僧三宝嗯信仰如果我们信仰了之后呢我们也会有实践เอ了之后我们也会听了法师法师讲了什么我们也会把话就来改善自己让自己也会得到呃非常好的未来可以得到了幸福和快乐 สิ่งฝูก็คือความสุขเ,เหมือนกับว่ามีความแบบสบายใจสุขมีความสุขแบบปลื้มใจแล้วกันนะ,ะหรือว่าฝาสีก็ได้ฝาสีน่าจะตรงกว่าฝาสี่บอกว่าฝาสี่องมานอะไรเงี้ยฝาสี่มาสบายหรือว่าบางทีบอกสุ้สี่กงเตอ๋อถ้าพวกเราได้ยินประจำนะสุ้สีส่กงเตอ๋อก็อนุโมทนาบุญ นนอนุโมทนาบุญแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งฝูควยเลยก,ก็คือมีความสุขความสุขแบบพระความสุขแบบอริยะแต่ถ้าความเพลิดเพลินมันก็จะเป็นเสียงโศนะเป็นความเพลิดเพลินความเพลิดเพลิอนนะอันนี้ได้หลายคำแล้วนะตกลงทานศีลภาวนาจำได้ไหมปู<ก>ูชื่อฉี่เจี้ยจิ้งจัว้ว<ก><ก>นะคนจีนมาปุ๊บนี้หาวนะปูชอ ให้เขาทำทานอาจจะดูฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงเอาเป็นว่าให้เขาชิงก่อนก็ได้ชิงจิ้งจ้วก่อนก็ได้นะนั่งสมาธิก่อนให้ใจสบายๆแล้วก็พาเขาไปหอฉันนะใจถังนะหอฉันใจถังอืมแล้วก็นั่งสมาธิฟังพระส,สวดมนต์แล้วเดี๋ยวเขาอยากทำทานด้วยตัวเขาเองในม,มาถึงปุ๊บป,ปู้ชี้เลยยังไม่ศรัทธาเลยเนาะเห็นไหมเนี่ยกรรมสิ่งที่พ้าสมาสมุญเ,เจ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้เรา มาถึงปุ๊บให,ให้เรามีความเชื่อก่อนนะคือมีความเชื่อในพระตาคตอคมแล้วก็ให้รักษาศีลแล้วก็มีความเริ่มใสในพระอริยสงฆ์แล้วก็มาแก้ไขแล้วก็ค่อยไปประพฤติตามสิ่งที่ท่านสอนนั่นก็เป็นขั้นๆเป็นลําดับไปนั้นสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้บอกไว้ก็คือรวยได้จะต้องมีบุญจะมีบุญก็ต้องทำบุญทำบุญชา้า บุญเกิดช้าสมบัติก็มาช้าทำบุญเร็วบุญเกิดเร็วสมบัติก็มาเร็วท่านได้กล่าวไว้17กันยายนพุทธศักราช2548่ว่ามันเย่าฟาฉายปีชอโยกงเตอโยกงเตอเย้าโยกงเตอเย่าซิวงเตอซิวม่านเย่ฟาฉายม่านซิวคอยเย่ฟาฉายคอยซิวงเตองงเตอแปลว่าบุญเนาะ ซิวก็แปลว่าสั่งสมอะไรเงี้ยเอ่อเหมือนกับกระทำนะกระทำฝึกทำบุญน่ะทำบุญเร่งง่ายเหมือนกันถ้าเอ่อเรียกว่าซิวกงเต๋อก็หมายความว่าทําบุญสั่งสมบุญอะไรเงี้ยเล่ยจีกงเตะนะ๋อเล่ยจีจะดูแบบพูดยาวไปก็เลยเรียกว่าซิวกงเต๋อละกันอืมซิวกงเต๋อเนาะเจอคนจีนคนจีนมานี้ฮาวนะเราก็นี้ฮาว แล้วเกาถามว่าซิวกงเตอ๋ออ๋อเขาจะใส่มาเป็นชุดเลยล่ะเขาเนี่ก <c oughs> <c oughs> ็เลยโอ้โหเจบอกว่าคนที่ได้ภาษาแล้วดีใจนะอืดังนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะเกิดคุณูปาการอย่างมากมายทางต่อตัวเราเองชีวิตของเราก็จะได้พบทางสว่างะธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีนี่ ช่วยดับทุกข์คลายโศกให้กับผู้คนมากมายโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาหิวเขากระหายไม่ได้หิวข้าวนะหิวธรรมะนะหิวธรรมะกระหายธรรมะเพราะมันไม่ง่ายเลยในการดําเนินชีวิตยอยู่ต่างประเทศเนะี่ยถ้าใครไปช่วงสั้นๆก็ยังพอทราบแต่ไปอยู่ยาวๆเนี่ยอาหารการกินการเดินทางภาษานะเราจะอยู่เหมือนกับเขาเรียกว่าถ้า อย่างไปเอเชียเรายัางรู้สึกว่าโอเคเขายังแบบเพื่อนๆกันนะแต่ถ้าไปทางประเทศที่เขาแบบบางทีเขาดูว่าเ,เรามาจากประเทศด้อยหรือปเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะมองเราในในอีกมิติหนึ่งเนาะอันนี้วันนี้ะอาจาย์ก็จะมีตัวอย่างนะของชาวต่างชาติท่านหนึ่งเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะมาเจอทางรุ่งเพราะวัดที่ฮ่องกงชีวิตมืดแปดด้านจะปลูกคอตายนะเดี๋ยวเรามาฟังสกครูกันสักครูจ่จ้ะ มาห้องโก,กมาทำงานนวดเราได้ถึงแสนสองแสนห้าโหดีมากเลยมารู้จักกับจินดา <c oughs> เขาก็พาขึ้นมาที่วัดธรรมกายหลวงพ่อสอนว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริง <c oughs> ก็เลยตั้งใจจะขึ้นมาทำอาหารให้หลวงพี่ไปตลอด ลำบากพ่อแม่เป็นคนจนไข่ต้มลูกหนึ่งขยำข้าวให้ลูกกิน3คนเรียนจบป .4 พ่อกับแม่พาเข้ากรุงเทพมาก็ไม่ได้เรียนไปเลี้ยงน้องเดือนหนึ่งก็ได้800แม่เบิกเงินมาหมด3เดือน5เดือนก็ไม่พอใช้กับข้าวแม่ต้องไปเป็นที่ร้านขายของสิ้นเดือนถึงจะไปจ่าย รับจ้างเข้าขายข้าแกงได้วันละ80บาททํางานมหาไรลามอยู่มาวันหนึ่งเป็นเท่าแก่เองขายน้ำจนมาเจอแฟนเป็นเท่าแก่ลงน้ําแข็งที่ลำชีวิตก็ดีขึ้นแต่ว่าแฟนเป็นคนเจ้าชู้ ชีวิตมาเปลี่ยนพอมีลูกแฟนเริ่มมีเมียน้อยจับได้เสียใจร้องไห้เมียน้อยก็โทรมาเจ้เขาไม่รักแล้วทําไมเจ้ถึงอยู่อีกแต่เราก็ไม่สนใจมองลูกอย่างเดียวผลประโยชน์คือที่ลูกถ้าเราไปเขาต้องตีลูกเราแน่แต่ถ้าเราเอาลูกเราไปต้องไปอยู่ตกลระกรรมลำําบากเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ไป สามีบอกว่ามึงต้องอยากกับกูถ้ามึงไม่อยากกับกูมันไม่เอากูบอกก็เรื่องของมันตอนที่มันมามันก็รู้ว่ากูเป็นไขรแต่ถ้าตาบดพี่นวนไม่ออกจากลงน้ําแข็งจะไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะพี่นวนเป็นคนปักจกัดไม่เคยพูดดีจนกระทั่งเมียน้อยคนที่สามเขามีลูกเขาก็บอกให้สามีเซ็งลงน้ําแข็งไปสิบล้านไม่แบ่งเลยแบ่งให้ลูกคนละล้านแล้วก็เอาไปหมดเขาก็ไปอยู่อุบลกับเมียเขา ขังตัวเองอยู่ในห้องประมาณ5เดือนยังทําใจไม่ได้จะโดดตึกประท้วงสามีเปิดหน้าต่างออกไปแหละถ้าเราโดดลงไปตายวิญญาณเราก็จะอยู่ตรงนั้นฝนตกเราก็เปียกแดดออกเราก็จะร้อนไม่เอาไม่โดดแล้วก็นอนร้องไห้ใครเรียกก็ไม่เปิดเพราะกันจนจะตายก็ไม่อยู่คือเราอาย ถึงกับจะผูกคอตายนอนคิดน้ำตาไหลกินอะไรไม่ลงไปเอาพัดลมลงแล้วมันจะมีตะขอเกี่ยวเอาผ้าผูกที่นอนไปผูกจะผูกคอตายผูกแล้วนะเอาก็อี้ปีนแล้วแขวนแล้วห้อยแล้วโอยเดี๋ยวค่อยผูกเพราะว่าง่วงนอนไปที่เตียงเปิดแอร์นอนนอนไปได้สักสองชั่วโมงตื่นขึ้นมามีสติไม่ผูกแล้วเป็นถึงขนาดนั้นมันมืดแปดด้าน ตอนที่เป็นเท่าแก่ลงน้ําแข็งมีเด็กหนีออกจากบ้านพ่อแม่เลิกกันพี่นวลเป็นคนรับเลี้ยงแม่เขาอยู่ฮ่องกงจ้างนักสืบตามจนเจอลูกเขาก็เลยโทรบ,บอกว่าสินวลขอบใจหน้าที่เลี้ยงลูกให้เจจะรับเราเป็นน้องบุญธรรมเจจะเอาหนูไปฮ่องกงก็บอกกับลูกชายว่าบอกกับพ่อให้มาหย่ากับแม่โกหกติดหนี้อมสินสามแสนตอนเนี้ยเขามาทวงหนี้ถึงได้ใบหยาม,มาแล้วที่เป็นแม่ของเด็กเขาบินรับมาที่ฮ่องกง มาฮ่องกงลำบากมากมาเป็นแม่บ้านถ้าเรามีฟารมอดทนที่เมืองไทยร้อยที่นี่ต้องมีถึง3 0 0ร้อยห้าร้อยสักเบืรอยันเรือโลกคนเดียวถามว่าถอยไหมไม่ถอยไม่กลับ ตอนที่เราเป็นแม่บ้านเราจะได้3-4มสพันเหรียญฮ่องกงแต่เดี๋ยวนี้มาทํางานนวดเราได้ถึงเดือนสามหมื่นแรกเป็นเงินไทยเดือนหนึ่งแสนสอนห้าโหดีมากเลยแล้วก็มาทํางานนวดมารู้จักกับจินดาเขาก็พาขึ้นมาที่วัดธรรมกายอยู่มาวันหนึ่งพอแม่เสียแล้วพี่นวลทําใจไม่ได้พี่นวลก็มาทําบุญให้ก็ทํากับข้าวขึ้นมาวัด เราไม่รู้ชาติที่ตายไปแล้วจะมีจริงไหมตอนยังไม่ได้ทาบุญพ่อมาเข้าฝันพ่ออยู่ตรงในที่มืดหรือบลือเห็นไม่ชัดก็พูดขึ้นมาว่ากูหิวข้าวพ่อเนี่ยพูดนานมากแต่ว่าไม่ได้เก็บมาใส่ใจแต่พอมาเสียแม่พี่นวลทําบุญอุทิศวนกุศลให้ทุกวันก็เรียกพ่อด้วยแม่ด้วยพ่อมาเข้าฝันอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วก็สว่างเหมือนไฟส่องมีอลร่ลาที่ร่างกายหลวงพ่อสอนว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงต้องศึกษาความรู้ให้เพิ่มเติม ว่าทำอย่างไรเนี่ยความกตัญญูกตะเวทีนี้จะไปถึงท่านตามภพภูมิตา่างๆเพราะว่าเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นอยู่ได้ ได้บุญและบาปที่ได้กระทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์ถ้าบุญก็ให้มีความสุขในสุคติภูมิถ้าบาปก็มีความทุกข์ในอามยภูมิทีนี้สิ่งที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นคือเราก็ต้องศึกษาอย่างที่ได้กล่าวนี้ไวไ้ในใจแล้วก็ต้องทําให้ถูกหลักพิชาคือสั่งสมบุญแล้วก็อทิศบุญไปให้ท่านเพราะว่าบุญเนี่ยทิพย์ไปให้ท่านแล้วก็จะเป็นประดุจแก้วสรารพัดจะแปลไปเป็นนทิพยสมบัติ เป็นอาหารทิพย์วิมานอันเป็นทิพย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็ตนต้นที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่อยู่ในภูมิที่รับได้นใจขอบคุณหลวงพ่อที่เปิดศูนย์ท่องกรมให้มีโอกาสมาขึ้นวัดได้ทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์เราก็ทำดีมาตลอดใจก็จะสงบตอนนี้เราก็จะได้แต่ผลดีชีวิตเปลี่ยนไปจิตใจดีขึ้นก็ได้มาจากคำสอนที่หลวงพ่อสอน ดุโอ้หปลื้มเลยเนาะ <laughs> เคยเจอตัวจริงด้วยนะตอนที่พระอาจารย์ไปที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงขยันมากนะแล้วก็รักบุญมากแล้วมาฟังสกุปไม่ไม่เคยถามอะไรเรื่องนี้กับเขามาก่อนเพราะเขาก็ไม่ได้สนิทอะไรนะก็เจอเหมือนกับว่าไปโดยภารกิจหน้าที่ในช่วงงานกิจกรรมปฏิบัติธรรมชาวต่างชาตินะที่จัดที่วัดพระธรรมกายฮ่องกง เขาก็มาช่วยรับบุญอะไรตลอดดูแลวัดอย่างดีเตรียมพัตาหารอย่างที่เขาพูดเนี่ยคือเขาพูดมาเนี่ยไม่เกินจากที่เขาทำเลยอย่างนั้นจริงๆแต่ว่า,าวันนี้พอได้มาฟังโอ้โหชีวิตเจอขนาดนี้เนาะดังนั้นที่เขาผ่านมาได้เนี่ยด้วยธรรมะอย่างเดียวแล้ววันนี้พอพระอาจารย์ดูเหตุการณ์นี้แล้วมาดูข่าวในประเทศจีนวันนี้มีนักศึกษาที่อยากจะได้งานดีๆเนี่ยได้งานดีๆก็คือพยายามสอบ เข้าราชการสอบราชการคือจบในมหาวิทยาลัยชื่อดังนะในเมืองปักกิ่งนะ่จบจากมหา,มหาวิทยาลัยชื่อดังก็แล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสอบเข้าได้ในราชการด้วยความตั้งใจก็พยายามขนขวายนะสอบทุกปีทุกปีจนกระทั่งเงินเก็บของตนเองนะหมดเงินเก็บของตนเองหมดหมดก็มีความทุกข์ความเศร้าจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พบ นะทางสว่างไม่ได้พบคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่มีกัลยะาณมิตรคือคนที่มีบุญเนี่ยคือเขามีรูปสมบัติเนาะเกิดมามีร่างกายเป็นมนุษย์นะแต่ว่าไม่ได้พบพระพุทธศาสนานะมีทรัพย์สมบัติไหมถ้าไม่มีทรัพย์ก็คงเรียนไม่จบในหมาวิทยาลัยนี้ได้นะแล้วก็มีตังเก็บไว้ในระดับหนึ่งคือเพราะค่าที่พักค่าอะไรก็แพงมากนะในเมืองหลวงต่างๆเนี่ยแล้วก็สอบทุกปีเป็นเวลาหลายปีนะเกือบ10ปีนะ แล้วก็มีคุณสมบัติเรียนหนังสือเก่งนะเป็นคนมีบุญนะแต่ว่าไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีใครไปบอกทางสว่างเขาไม่มีใครทําให้เขาเกิดความเห็นตรงได้ดังนั่นเองเนอ้อก็น่าเสียดายแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่เนะี่ยโยมเขาโอ้โชคดีที่ได้ทําบุญกับพระพุทธศาสนาได้มาเจอหมู่คณะเห็นไหมจ๊ะ ถ้าเราอยู่คนเดียวนะเราจะไม่มีโอกาสเลยเราพลาดก็พลาดไปเลยจะไม่มีใครมาชวนมาชักชวนอะไรกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเป็นหมู่เป็นกลุ่มปุ๊บเป็นไงเอ่ยพอเราใจตกเธอมาเถอะมาทำบุญกันอะไรเงี้ยอย่าไปนะโศกเศร้าร่ำพิไลลำพันเลยถึงแม้อยู่ที่บ้านก็จะมีคนไปหามคนไปหาไปชวนจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าโอ้นี่ เราช่างโชคดีเหลือเกินแต่ได้ความโชคดีนัมันเกิดจากการที่เราได้ทําหน้าที่กลัลยาณมิตรมาก่อนันั้นอย่าเบื่อเลยนะมันเป็นการให้กับตัวเราเองทั้งนั้น,นให้ความปลอดภัยให้ชีวิตให้สิ่งดีๆในอนาคตของตัวเราแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือให้โลกนี้มีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปเช่นกิจกรรมที่มีณศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง ประเทศมาเลเซียรัฐเคดา้านะกอนี่ใครเอ่ย <c oughs> หน้าตาคุณ้นๆไหมนะเตรียมสถานที่บูชาข้าวพระเนาะก็มีผู้นำบุญนะอันนี้ก็คงไม่ต้องแปลเป็นภาษาจีนนะนะเพราะว่าคนจีนเขาดูโหเนี่ยใจจดใจจ่อกันอยู่ทุกคนเลยมาถึงช่วงที่เขารอก่อยนะเจียเสียหลายนะเยชี่ตาเจียเต่เอซีเจียนเลยอ๋อซีฟาซีเจียวปุยงฟันอีเลยอ๋อตัวใจน่าจะมาเจีว้าหลีเมียนเลย แล้วก็มีผู้นำบุญของพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นเมืสััครูคุณเก็กเองเนาะแล้วก็ยมคิมลินนะแล้วก็เกนะ็กฮาจำชื่อเขาได้หมดเลยเนาะแล้วก็เป็นแอนนี่นะแล้วก็โกจินนี่นะแอนนันตี้นะแล้วก็ได้มาช่วยกันเตรียมสถานที่นะอาจารย์กนะ็ทำทุกอย่างให้ <c oughs> นะมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันไปเนาะ อยู่ยเรียกว่าอยู่ศูนย์ท่านอย่านิ่งดูได้เนาะนะหยิบไม้กวาดมาหยิบอัศนะมาปูอะไรเงี้ยจัดเตรียมบูชาข้าวพระนะจัดเตรียมอาหารหวานข้าวต่างๆเตรียมสถานที่เก้าอี้แล้วก็พระพุทธรูปที่ได้นำอัญเชิญมาจากประเทศไทยไปแต่ละคนแต่ละท่านเนาะเตรียมนี่พระอาจารย์ก็เลี้ยงเอง แต่สุดท้ายกนะ็ให้โยมเขามาช่วยจัดต่อเริ่มต้นให้นะก็มีอันนี้เป็นธรรมทายานะชื่อแซมมาบวชโครงการไอดอกบวชเสร็จแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่ความสว่างได้เกิดขึ้นแล้วนะเขาก็กลับไปทําหน้าที่ขยันมากเลยอยู่ตั้งแต่เชา้าอุปถากค,คอยดูแลพระอาจารยนะ์อย่างนี้บวชแค่สัมมาเนยนะยังไม่ได้บวชนยพอจัดเสร็จระดับหนึ่งเนาะก็ได น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็จัดเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิรวมใจกันอธิษฐานจิตเป็นสิ่งที่ถ้าพระอาจารย์ไม่ไปเขาก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยคือก็ต่างคนก็จะมีเหตุผลนะบอกว่าโอ้เดี๋ยวต้องรีบนู่นรีบนี่แต่พอพระพูดไหมมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์เอ่ยพอพระพูดเขาก็ทําทําให้เกิดความเห็นตรง คือความเห็นตรงก็เกิดจากอะไรเนี่ยใจนิ่งๆจริงๆอย่างที่หลวงพ่อท่านเคยคุยไว้ประชุมอะไรคุยกันอะไรมากมายนะ่ยความเห็นมันแตกไปเรื่อยๆแต่เพียงแค่นั่งหลับตาอยู่ด้วยกันนะเออความเห็นมันตรงกันแล้วมันตรงกันโดยธรรมชาติคือเขาเห็นทมข้างในมันก็จะตรงโดยที่ไม่ต้องคุยอะไรมากเลยะเป็นข้อคิดใหครับพวกเราเนาะ หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระทึก <c oughs> เป็นที่ระลึกไว้นะว่าเออเราได้มาจัดกิจกรรมบูชาข้าวพระกัน,นสถานที่เตรียมสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้มีโอกาสไปกราบนะพระมหาเทระที่ท่านได้มาร่วมงานกิจกรรมที่พื้นที่รัฐเคดาด้วยก่อนร่วมงานเนี่ยก็มีเจ้าภาพผู้นำบุญน,นะถวายประทานเช้าน,นี่ประทานเช้าเนาะมากันคึกคักมากเลย แล้วก็ถวายพระทหารเพนะให้กำลังกายกำลังใจพอพระมาทุกคนก็ดีใจก็แต่ละวันที่ไปนะก็จะถวายพระทหารเช้าจะจะหมุนเวียนกันไปนะเป็นบ้านท่านนั้นบ้างบ้านท่านนี้บ้าอันนี้ก็บ้านคุณแอนนี่นะอันนี้ก็จะมีลูกชายลูกสาวนะแล้วก็หลานๆส่วนที่วัดก็โยมแม่ก็ทำบุญ <laughs> เป็นกองเชียร์นะกองเชียร์ให้อยู่ที่วัดนะอืมอะไรว่าสองประสานงานสําเร็จนะตอนนี้โยแม่ดูอยู่คงปลื้มนะโยแม่เนาะเป็น f อในทางดีเอมซีก็ทุกครั้งเวลากิจกรรมนะก็จะมีทําโปสเตอร์จะอธิบายแล้วก็จะมีเชิญชวนนะพี่น้องให้มาร่วมกิจกรรมงานบูชาข้าวพระกันก็มากันเต็มเลยเนาะนี่คือตอนตักบาตตอนเช้านะตักบาตตอนเช้า เขาให้ความสําคัญนะกับเรื่องใส่บาทอย่างที่พระอาจารย์เคยเล่าให้กับพวกเราได้ฟังแล้วที่ผ่านมาจะเดินทางมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ใส่บาทเนี่ยเขารู้สึกว่าโหรชีวิตในวันนี้มันพลาดไปแล้วในการสั่งสมบุญกุศลดังนั้นที่ตักบาทหมื่นรูปไหม,มเข้ามากันเยอะมากเลยนะใครเป็นประธานรู้ไหมเอ่ยอน,นั่งอยู่แถวแถวนี้เองเนาะ <laughs> สาธุ <laughs> แล้วก็เนี่ยจะจ,ะจะาพาทั้งหลายอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้กับบรรพบุรุษแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามเสียงจากวัดพระธรรมกายศูนย์กลางนในพิธีบูชาเข้าพระแล้วก็มีแปลเป็นภาษาจีน,นก็ตอนสวดก็เป็นภาษาบาลีนะ แต่ว่าตอนนั่งสมาธิก็ต้องแปลไม่งั้นเขาก็ฟังไม่เข้าใจก็จะแยกห้องเป็นห้องภาษาไทยกับภาษาจีนนะภาษาไทยก็นั่งฟังภาษาไทยภาษาจีนก็เป็นภาษาจีนเสร็จกิจกรรมก็ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งนะกันมากันเต็มเลยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปปล่อยปลาสามารถปล่อยปลาได้เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้พี่น้องนักสร้างบาร,รมีชาว เกด้าเมืองอลอสตาเนี่ยสามารถที่จะสั่งสมบุญได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ได้นำอาหารตักบาทอาหารแห้งเนี่ยแบ่งให้กับเด็กกำพารามีขนมที่เข้าวปลาอาหารต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับเด็กๆทั้งหลายก็มีความปลื้มใจนะมี ยัดโยมเนี่ยเดินทางมานะมาช่วยให้กําลังใจมาส่งกันโยมไมตรีนะเป็นต้นมาจากปีนังเลยนะโยมไมตรีเนะี่ยเดินเดินทางมาแล้วก็มาให้กําลังใจกับพี่น้องที่อยู่ที่เ,เคดา้านะคือปีนังก็คือเป็นรัฐรัด,รดหนึ่งเคด้าก็เป็นรัฐลัดหนึ่งคนละรัฐกันแต่ว่าในการจัดกิจกรรมเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนงังซึ่งก็เหมือนกับเป็นการาช่วย จัดให้กับพี่น้องที่บางทีเขาอาจจะเดินทางมาไม่สะดวกที่สูนประิธรรมปีนังเขาก็ไปรวมกลุ่มกันที่อลอสตาเคดาส่วนที่วัดอเราก็ถวายเนาะให้กับวันสมาธิโลกนะวันให้กับพระมหาเทระที่มาจากทั่วทุกสารทิศหลังจากนั้นดี๋ยวแม่ก็เป็นให้กำลังใจ FC n no. ซ m b e บ1ของพระอาจารย์ตลอดการ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็จัดกิจกรรมเสร็จแล้วก็ประชุม วิธีประชุมของทีมงานก็คือสวดมดนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมจัดกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็สวดมดนต์นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ต้องคุยอะไรเยอะเลยเพราะทุกคนเข้าใจกันมันเข้าใจโดยการปฏิบัติธรรมนี่แหละเนาะหลังจากนั้นก็ส่งกลับประทับใจให้อาจารย์เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะสุขกายสบายใจนี่แล้วก็มีเด็กน้อยมาถวายประทานเพลงด้วยเนาะน่ารักมาก นะส่งบาจารย์ดังนั้นสิ่งที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้กล่าวไว้ก็คือเราจําเป็นต้องรื้อผังจนออกไปแล้วก็ตั้งผังรวยนะแต่จะรื้อผังจนได้เนี่ยต้องไม่ตรหนีไม่หวงแหนไม่เสียดายทรัพย์ต้องนําทรัพย์นั้นมาสร้างบุญกุศลสร้างทานบรารมีในเนื้อนาบุญและส่งเคราะห์โลกเป็นต้นถ้าไม่ให้มันก็ไม่ได้หรอกหลักวิชาเป็นอย่างนี้คุณครูแม่ใหญ่ได้กล่าวไว้22่กันยายนพุทธศักราช2549 เจอ下าเนย่าา我们要้那个什么叫าเจ้าก้งงว่านก็จะไปถึงกิจกรรมล่าสุดน,ะนั่นก็คือการตักบาทพระปุภาเตพตพีก่อนเนาะปุภาเปตะพีในนานาชาติปีที่11ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนจีนนานาชาติเนี่ยเขารอคอยเขาบอกว่าเป็นวันสวรรค์เปิด หมู่ญาติจะได้มาในเดือนนี้เท่านั้น <c oughs> ถ้าเลยจากเดือนนี้ไม่มาแล้วเป็นความเข้าใจเขาแต่ก็เป็นความเข้าใจที่ดีเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้มาทำบุญเนาะอเอาก็ได้มาเนี่ยแล้วก็ได้ไปตักบาตรร่วมกันกับพระหมื่นลูกดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นไปด้วยความปลื้มใจเนะี่ยญาติโยมที่มานะก็มาทำหน้าที่ เป็นอาสาสมัครด้วยนะเห็นไหมจะมาก่อยอยู่จุดรับบริจาคแล้วก็มีติดโบติดที่ระลึกอะไรต่างๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมรอบสายเสร็จก็ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันสําหรับเจ้าหนะ้าที่บางส่วนว่าจริงๆเรากระจายเต็มพื้นที่เลยวันนั้นเนี่ยพระอาจารย์พรมสรันนั่นบอกว่าโอ้มากันเยอะมากนะเต็มไปหมดเลยแอร์ที่เย็นแล้วยังร้อนเพราะคนเต็มหมดเลยนะอ แล้วก็ถึงวันวันแห่งความปลื้มใจก็คือวันตักบาทอันนี้ก็พระเยอะจริงๆเต็มไปหมดเลยพระก็เยอะโยมก็เยอะเนาะใส่บาทพระเนี่ยความปลื้มใจแล้วก็ญาติโยมชาวจากกลุ่มผู้นำบุญเคด้านะแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังเนี่ยมากันตั้งแต่ตีห้านะ <c oughs> มาเดินดูอะไรเขาก็ปลื้มใจดีใจมากมาดูพื้นที่เอ๊ะเราจะนั่งกันตรงไหนยังไงนะพอตอนตีห้าปุ๊บเขาส่งข้อความมาแล้วพระอาจารย์มาถึงแล้วพระอาจารย์อยู่ตรงไหน <c oughs> พระอาจารย์ยังไม่ออกจากกุฏิเลยนะโยมร <c oughs> อก,ก่อน <c oughs> กําลังจะไปก็ไปเจอเขาไปดูความเรียบร้อยพอใหเอ้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเขาช่วยลงพื้นที่ตั้งแต่ตีห้าเวลาเดียวกันกับของยัดโยมแล้วก็ในครั้งนี้ได้มีโอกาสนะเจอกับ ท่านธรรมอาจารย์ไหเทาด้วยนะท่านก็ได้นำนะสิทธิอนุสิ์ของท่านเนี่ยร่วมส0งน้อยคนแล้วก็กล่องใส่บาทเนี่ยมาร่วมบุญในงานด้วยอย่างมากมายก็ได้ไปเรียกว่ากบบอนุโมทนาบุญนะแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กับท่านท่านก็เมตตามากๆเลยังตอนแรกจะขอให้ท่านไปนั่งข้างหน้าแต่บไม่เป็นไรนั่งตรงนี้ท่านชอบบอกนั่งข้างหน้าแดดร้อน <laughs> นั่งตรงนี้สบายกว่า ก็ได้เลยตามตามสบายท่านแล้วก็ส่บาทเสร็จก็ถ่ายรูปหมู่กันก่อนที่จะเดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนางต่อก็คือพอหลังจากส่บาทเสร็จแล้วเนาะนพระอาจารย์แล้วก็ผู้นำบุญที่เคดา้าก็เดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนงังซึ่งกำลังจะย้ายแล้วออกพรรษานี้ก็จะ ไปอยู่สถานที่ใหม่ซึ่งใครยังไม่มีโอกาสไปนี่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปถวายพระเจดีย์มาร่วมบุญกับท่านก็เป็นอของทีมงานได้ร่วมบุญมาเราก็เป็นตัวแทนเนาะก็เอาบุญมาฝากพวกเราทุกๆคนด้วยนะสาธุจากแล้วก็ได้มีโอกาสนี่จะพาทีมงานผู้นำบุญนะทุกๆคนน่ได้ไปสักการะ นะพระเดชพระค,คุณพระรมมงคลเทมุนีพระเจดีแล้วก็มีจัดปฏิบัติธรรมนี่สิ่งที่ภาคภูมิใจและอยากจะนำเสนอมากๆนะเจียเสลาย,ยาเยชีเฟยช่างชูเชิงเทอชูเต่เซออียงมู่นั่นคือชานชิวอิง <c oughs> ใจปิงเฉิงเต่ชานชิวอ,อิงก,ก็มีผู้นำบุญนะมาปฏิบัติธรรมเป็นโครงการแบบเบื้องต้นยังไม่เคยนั่งสมาธิกันมาก่อนเลย นมานั่งกันครั้งแรกนะแล้วก็สนใจมากันเป็นจํานวนมากนั่งคือนั่งฟังเทศประมาณสักเกือบชั่วโมงแต่ก็นั่งแป๊บเดียว15นาทีให้เขาแบบลองดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็นั่งกันได้ดีด้วยนะนั่งกันตั้งใจอาจารย์ก็แนะนำนะในตามหลักวิชาหลักที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้บอกสติสบายสม่ำเสม,เมอสังเกตหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันนี แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนียมีความปลื้มใจมากๆเพราะว่าได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รู้ถึงหลักวิชาการนั่งสมาธิอย่างมีความสุขเป็นอย่างไรนะนะสวีนจ้นนี่ย็คือเปยฉาง,งา่งทย่สำคยงมูกที่สุวันว่าทุกย่านจะมีโอจาสได้เข้าร่วปิ้งเฉนี้จี่นี่กตัวตัวจร่ปดานเีอเอ้เป็นประจุก เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้คลายทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ของตัวเราก็คลายไปสิ่งที่ไม่เข้าใจในระหว่างกันและกันก็คลายไปนะเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละบางทีมันมีการกระทบกระทั่งมีอะไรต่างๆเนี่ยพอจับมานั่งสมาธิให้ใจนิ่งๆเอ้ก็คุยกันง่ายขึ้นยอมกัน แต่ก่อนจะนั่งนี่บางทีโอ้โหทุกคนมีไอเดียมีความคิดมีอะไรของตัวเองแต่พอไม่นั่งสมาธิใจสบายปุ๊บเอออันนี้ก็ได้อันนู้นก็ได้นะอารุม่มอร่วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะซึ่งก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับพระมหาพิชิตหลวงพี่แดนนะครับสท่านเป็นหลักเป็นชัยอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังซึ่งต่อไปในอนาคตนะก็จะได้เป็นวัดพระธรรมกายปีนังอืที่ได หลักเป็นที่นั่นเพราะว่าถ้าท่านไม่หยัดสู้เนาะโอโคคงจะไม่มีโอกาสเนี่ยนะจะพาเมื่อสักครู่นะญยหยัดโยมมานเขามากันเยอะจริงๆเลยเขาหิวเขากระหายเขาแสวงหาอยากที่จะรู้ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากที่จะรู้ว่าการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในแนวนะที่ตามหลักวิชาหรือว่าศูนย์กลางกายนะในวิชาธรรมกายเนะี่ยเป็นอย่างไร คำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุนะีน่ะท่านได้กล่าวไว้อย่างไรเพราะคนจีนเนี่ยเขาก็รู้จักนะนะหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยก็จะใช้คาว่าเปยหลันซื่อจูชื่ออืมเปยหลันซื่อจูชื่อก็หลวงพ่อวัดปากน้ำเนาะเนะีเขาจะดังในคนจีนเนี่ยจะ,จะรู้จักจะดังมากนะแต่เขาจะไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านสอนอะไรแล้ววิชาธรรมก,กายเนี่ยจะเข้าถึงอย่างไร และโดยเฉพาะในหลักฐานในคัมพีจีนก็จะมีกล่าวในเรื่องของธรรมกายเนียเยอะมากๆเลยเยอะมากๆแต่ว่าขาดแค่วิธีปฏิบัติให้เข้าถึงเท่านั้นเองนะทั้งที่มีหลักฐานอะไรก็มีหมดแล้วที่มีพระพุทธรูปแหวกท้องให้กับพวกเราเนาะได้เห็นได้ชมกันดังนั้นนะก่อนจะกลับเนี่ยพระจาจาร์นั้นก็เมตตามากๆเลยเนาะพานะหมู่คณะทีมงานไปถวายพระทานเช้าให้กำลังใจกันเนาะ ก็ถ่ายรูปกันแล้วก็สุดท้ายก็เดินทางกลับมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่จากปีนังเดินทางมาเกือบสองชั่วโมงเนาะนั่งโดยรถโดยสารก็สะดวกกว่าสะดวกกว่าเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างในการเดินทางแล้วก็เมื่อกลับมาถึงวัดแล้วสิ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้นั่นก็คือนะไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์กับสุดเลิฟแล้วก็เลิฟที่สุดนะ โดียวแม่ของพระอาจารย์เองเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นภาพอีกภาพที่พระอาจารย์ได้เล่าเมื่อสักครู่ก็คือคนจีนสองท่านนี้เดี๋ยวเล่าให้กับพวกเราได้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันเป็นเพื่อนนะอันนี้ภาพด้านขวาเนาะภาพด้านขวาที่ในภาพจอาเราเนี่ยเป็นเพื่อนในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิง่งตอนที่พระอาจารย์เรียนปริญญาโทเนี่ยเขาก็ตั้งใจมาหาพระอาจารย์มาสองรอบแล้วนะตอนที่พระอาจารย์อยู่ที่ปีนังเนี่ยมาสองรอบก็เอ้ยทำไมาเขาตั้งใจมามาช่วงนี้ เขาก็บอกว่าโอ้เขาแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแล้วเขาอยากที่จะให้พระอาจารย์ให้พอให้ครอบครัวเขาอยู่เย็นเป็นสุขจนกระทั่งวันสุดท้ายเขาจะกลับเนี่ยก็คือเป็นวันที่พระอาจารย์เนี่ยเดินทางเขาเรียกว่าวันที่14พระอาจารย์เดินทางกลับมาถึงวัดพระธรรมกายส่วนวันที่เขาเดินทางกลับคือวันที่16บหงนั้นวันที่16เนี่ยวันที่15พระอาจารย์ก็ติดธุระก็ไม่เจอเขาพอวันที่16ปุ๊บก็ มีโอกาสต้องไปส่งพระเพื่อนรูปหนึ่งท่านเดินทางไปที่นอร์เวยตอนเช้าเราก็เลยเออเราไหนๆเรามาอยู่ที่สวนอรูมิแล้วก็รอเขาละกันรอ,รอเขาแล้วก็อยากที่จะเดินทางกลับด้วยตนเองอย่างที่พูดไว้เกลิ่นไว้ตอนต้นนะบอกว่าถ้าเรามีคนจีนมาเนี่ยบางครั้งเราได้แนะนําบอกว่าให้นั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้ามาที่วัดก็ได้นะแต่พอลองลองเดินทางด้วยตนเองแล้วมันไม่ง่ายอย่างนั้นเลย นั่งรถส่วนตัวหรือว่าแท็กซี่หรือว่าหารถไปรับนะสะดวกกว่าเพราะมันมีสัมภาระมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยไปมีโอกาสได้ไปให้พรเขาเขาโอ้ดีใจมากมากขอบคุณมากก็นึกถึงเนาะสิ่งที่เขาต้องการก็เราก็มีโอกาสได้ไปให้กำลังใจได้ไปพูดคุยแล้วก็ได้นะให้สิ่งที่เป็นหลักในการประพฤติแล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นคารวะธรรมอืมนะเป็นธรรมของขลิหัส ให้กับเหมาะสมเขาก็ดีใจแล้วก็เดินทางกลับไปมีความสุขมากนะมาวัดครั้งนี้เขาบอกว่ามาแล้วนะได้เจอพระเนี่ยครบแล้วครบแล้วในสิ่งที่เขาตั้งใจคิดดูแล้วกันทั้งใจเดินทางนะมาถึงประเทศไทยไอเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักคือมาหาพระดันะะนั้นเองเนี่ยถ้าถ้าเราสามารถถ่ายทอดให้คนคนหนึ่งเนี่ย เขาได้สัมผัสถึงรถแห่งพระธรรมความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในเ <_ s atte> พื่อนของพระอาจารย์คนนี้เหมือนกันที่เขาแสวงหาได้ขนาดนี้เพราะว่าได้มีโอกาสนั่งสมาธิด้วยกันแล้วเขาได้สัมผัสถ,ถึงความสุขภายในทำให้เขาจำสิ่งนั้นได้แล้วเขาอยากที่จะกลับมาอีกอมไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนต้องนั่งเครื่องบินมาไกลขนาดนี้ก็ตามดังนั้นเองเนี่ย สิ่งที่พวกเราได้ทำเนี่ยมีคุณค่าและมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเ,เท่านั้นเองยังมีตัวอย่างอีกมากมายมหาศาลนะที่ผู้นําบุญหรือว่าพระอาจารย์ที่อยู่ต่างประเทศในทุกๆศูนย์สาขานะในในประเทศก็ตามเนี่ยท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันปักหลักไปแผ่วิชาธรรมกายดังนั้นกระถินสามหมวัดนะเราต้องช่วยกันเนาะอย่าให้ขาดแม้แต่เพียงวัดเดียวเลย นะโดยเฉพาะนี่พระของขวัญกระถินสาม,มัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดครั้งนี้นะขนาดองค์พระสวยงามสำหรับโครงการเป็นอย่างไรให้ติดต่อผู้ประสานงานใครที่ยังไม่ได้ทำก็ขอให้รีบทำนะใครที่ทำแล้วก็ทำอีกเรื่อยนะพระอาจารย์ก็ทำแล้วเอาบุญมาฝากด้วยเนาะสาธุนะมีโยมแม่เป็น เขาเรียกว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ <c oughs> นะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เนาะเปิดรับสมัครอาสาสมัครช่างภาพ OB คือการเดินทางหรือว่าการทำอะไรกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีภาพยากนะอย่างกิจกรรมทุกวันเนี้ยของพระอาจารย์เนี่ยถ้าไม่มีช่างภาพไปช่วยเก็บเนี่ยไม่มีอะไรมา,มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังเลย โอ้บางทีให้กับผู้นําบุญในท้องถิ่นได้ถ่ายอะไรนะมันก็มีภาพสวยๆหรือแม้แต่ถ่ายทอดสดวันนี้เนาะถ้าไม่มีช่างภาพมาถ่ายเนะี่ยพี่น้องคนจีนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นภาพดังนั้นเนาะนะมาช่วยกันไม่ต้องมาทุกวันก็ได้แค่สัปดาห์ละสองสาครั้งก็พอแล้วก็ต่อไปก็คือมาสวดธรรมจาักกาันะขาดีเยอะเลยอืม ในวันอังคารที่27สิงหาคมวันธรรมชัยซึ่งเราได้มาสวดก็จะทำให้โลกนี้สว่างสวยพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วจ้ะเราทุกคนอย่าเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่ง บางคนก็คิดว่าสงครามเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แต่การเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าผู้ชนะย่อมก็เวผู้แพ้พย่อมจองเวสันติภาพที่แท้จริงจึงไม่เคยเกิดขึ้น เราน่าจะหาวิธีที่ไง่ายๆให้หมอะสมกับทุกเพศทุกวัยและสาม,มาทำฝันให้เป็นจริงฉันคิดว่าแค่เรา จารย์ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยบุญที่พวกเราทุกคนได้กระทำไว้ดีแล้วตลอดมาทั้งทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนา และบุญที่เกิดจากการฟังธรรมในวันนี้จงให้พวกเราทุกๆคนมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดที่เป็นกุศลให้สำเร็จสมปรารถนาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีทรัพย์สมบัติไว้กินไว้ใช้ไว้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายตลอดไปปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน 祝福大家身、啊、心康乐，有离疾病，大大发财，家庭平安，心想事成，万事如意，工作顺利，学习顺利，当打坐的时候，心就容易进入内在三宝，祝福大家、啊。